ิดเหมือนกันว่าจะถูกครับผมทำเสร็จไปยังครับเมื่อกี้ก็เพิ่งรับเงินไปเมื่อกี้มาคนลุกมากไม่เคยเห็นเงินแบบเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากคือผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เองตอนแต่งตัวว่าผมทองจะมามอบตังค์เป็นยังไงครับความรู้สึกยังตื่นเต้นอยู่มือไม้สั่นยังไม่หายตื่นเต้นยังขนยังลุกอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เออแล้วความรู้สึกเมื่อวานไหนที่เราแบบว่าคือเมื่อวานผมไปงานอีเวนต์นะครับที่สมุทรปราการแล้วทีนี้หวยมันออกตอนบ่ายใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นนะผมกำลังถ่ายรูปก็คือไม่ได้จับโทรศัพท์ไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วก็จนเสร็จงานอีเวนต์เสร็จปุ๊บก็เลยขึ้นไปแต่ว่าเหมือนมีลางอะไรบางอย่างตอนนั้นน่ะก็เลยบอกให้คนขับรถไอ้คนติดตามขับรถให้แล้วพี่ขับรถให้ผมหน่อยผมง่วงมากเลยไม่รู้เป็นอะไรง่วงก็เลยนอนไปสักพักนึงก็เลยเล่นโทรศัพท์ถ่ายไปสักพักนึงของร้านเพชรอะครับเป็นเมสเซจในไดเรกข้อความก็ส่งเข้ามาตึงยินดีด้วยคุณบิ๊กแอมคุณถูกรางวัลที่1ผมก็แบบร้องลั่นรถใช่แล้วคือคนขับเขาก็ตกใจเขาเอ้ยเป็นอะไรรถชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยผมถูกรางวัลที่1ก็คือแบบคือมันไม่น่าเชื่อไงเพราะว่าด้วยความที่1คือผมเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างงี้บ่อยแล้วอีกอย่างนึงคือลอตเตอรี่ใบเนี้ยที่ผมได้มามันเกิดจากการที่ผมไปซื้อเพชรก็คือเนี่ยวงที่ผมใส่วงนี้นะฮะแล้วก็เจ้าของร้านน่ะเขาให้ลอตเตอรี่ออนไลน์มาแล้วมันก็ถูกอันนี้ก็คือยังตอนแรกไม่ได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ดราม่านี่ใช่อันนั้นก็คือเหมือนมันเป็นมูลค่ารวมของคนที่ถูกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือผมก็คือคนตื่นเต้นไงก็กดโพสต์ไปซึ่งเราอ่ะเป็นหนึ่งในนั้น1ใน4นะฮะก็เลยโพสต์ไปเลยมันดีใจไม่ได้บอกกล่าวว่าไม่ได้บอกก็เพิ่งที่กลับถึงบ้านรีบอัดคลิปมาชี้แจงทางช่องโดนเขาว่ายังไงบ้างครับพี่โดนเขาบอกว่าคนเข้าใจว่าเขาเป็นของปลอมไม่ใช่ไม่ใช่ของปลอมไม่ถือว่าเขาปลอมตายแล้วขับรูปกันเหมือนกันขับรูปกันก็ใครเป็นของจริงของปลอมอ๋อไม่ใช่คือไอ้โพสต์ที่บอกว่ามูลค่ารวม24.7ล้านบาทเป็นของน่าจะของเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์ที่เขาเป็นคนโพสต์ใช่ซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เขาจะกดเซฟแล้วก็มาแชร์คือคนถูกหวยน้องก็อยากหวยแบบนั้นใช่ครับสรุปก็คือถูก6ล้านผมได้6ล้านใช่ไหม6ล้านถูก1ใบครับพี่ยศ2ใบแล้วก็หุ้นส่วนผมที่อยู่ตรงนี้ก็ใบนี้คือไปซื้อเพชรได้ปกติแล้วพี่ยังซื้อลอตเตอรี่อะไรแบบนี้บ่อยไหมคะถ้าซื้อจะเป็นฟิลที่แบบช่วยซื้อมันเหลืออีกใบนึงหรือว่าให้คนจับให้นะคือผมก็จะบอกว่าจับให้ผมหน่อยคือผมเป็นคนไม่รู้เรื่องเล่นไม่มีฝันไม่มีคือไม่ได้ไปมูอะไรแบบที่จะต้องหาเลขหาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีดวงอันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยใช่ไหมเคยคือเป็นว่าผมชอบให้ดวงคนอื่นมากกว่าเพราะว่าเลขที่รถผมถูกบ่อยมากเลขที่บ้านก็ถูกบ่อยเลขเสื้อที่ผมใส่คือแฟนคลับซื้อเนี่ยถูกบางทีสองงวดติดก็มีครับพี่โอ๊ตครับโอ๊ตเป็นคนแต่มันไม่ตรงกับยอดคนโลกแล้วพอดีตัวหลังใช่อันนี้คือแบบตัวเองก็คงจะได้อยู่69มีใครทักไหมว่าดวงจะเป็นเศรษฐีแบบราศีนี้อ๋อผมมีได้ดูมันก็จะมีพวกโพสแบบอะไรนะโฮโรสโคปอะไรอย่างเงี้ยนะโซเดียกก็ดูบอกว่าราศีมังกรคือผมราศีมังกรนะฮะก็จะบอกจะเป็นเศรษฐีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถามว่ามูไหมก็มูนะคนสายมูเหมือนกันไปขอไหมก็ว่าที่หนึ่งไม่เคยส่วนใหญ่ผมจะขอเรื่องงานครับจะขอเรื่องงานแล้วก็อย่างช่วงนี้คอนเสิร์ตก็คือจะขอเรื่องคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยขอให้แบบได้มีโอกาสไปเล่นหนังต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีแบบนิดๆมาเหมือนกันทางฝั่งบอลลีวูดเลยอย่าง6ล้านนี่ต้องรับละครกี่เรื่องหรือว่าพรีเซนเตอร์กี่ตัว6ล้าน6ล้านพรีเซนเตอร์โอ้ยมีหมดใช่ไหมคะโอเคละครก็ผมก็ถ่ายละครก็เหนื่อยนะกี่เรื่องกี่เรื่องต้องถ่ายละครกี่เรื่อง6ล้านเนี่ยน่าจะประมาณ3ถึง4เรื่องโอ้อันนี้ครับอันนี้เหมือนได้ใช้เงินกันนะครับไม่ครับคือผู้จัดถ้าฟังผมอยู่คือผมยังรับงานปกตินะเรื่องส่วนนี้ก็เก็บไว้แบบเอาไว้ใช้ในอนาคตอย่างนี้ดีกว่าแรงไปไหมว่าทำอะไรเรื่องนี้แน่นอนเรื่องทำบุญเนี่ยคือผมแพลนว่าอยากจะไปมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ผมจบมาโรงเรียนมัธยมที่ไหนจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าจริงๆอยากไปตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปสักทีเลยโอ้โหไหน
ได้ตังค์มาแล้วก็ต้องไปแล้วกันบอกว่าแบบญาติเยอะคนแบบไปเก็บที่แม่เจอเมื่อวานน่าจะมีพี่ๆสื่อโทรไปด้วยผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้รับสายคือตั้งผมแบบเหลือเกือบเต็มอ่ะจนมันลดเหลือสีแดงขีดเดียวเพราะว่าสายเข้าตลอดแล้วคือรับโทรศัพท์ไม่ไหวมันจะเป็นลมแล้วเวียนหัวไปหมดใจมั้ยคะว่าน่าซื้ออีกมั้ยจะได้ขอติดใจมั้ยก็มันก็น่าจะโดนอยากจะโดนอีกก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองซื้อดูเพื่อนๆนะครับอันนี้คือชาวเน็ตเขาก็แบบบางคนบอกว่าเป็นการโปรโมทหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่พรีเซนเตอร์ก็เขามีพรีเซนเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมแม่สู่ชุนารีนะฮะเพราะแม่สู่ก็รู้จักอันนี้ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้แบบทำเรื่องมาสร้างกระแสโปรโมทไม่ใช่อันนี้คือผมก็เพิ่งรู้จักว่ามันมีลอตเตอรี่ออนไลน์ก็เนี่ยก็เพราะเนี่ยก็ซื้อเพจนี่แหละไม่เกี่ยวกันตรงนั้นแน่นอนใช่ฮะกังวลไหมคะเขาคงมองว่ามันจะสร้างกระแสด้วยเลยสร้างกระแสยังกังวลไหมครับเรื่องโน้ตเนี่ยเรื่องเราถูกเนี่ยการสร้างกระแสอะไรไม่ได้สร้างกระแสก็เมื่อกี้เงินมากองขนาดนี้แล้วมีความกังวลเรื่องนี้ไหมพอมีคนมองในมุมนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่กังวลนะก็ถูกหวยก็รวยแล้วจะไปกังวลทำไมมันไม่ไหวแฮปปี้ก็แฮปปี้นะครับแล้วมันเป็นผมพอจ่อที่ทำงานวันนี้เป็นไงใช่แล้วตอนแรกที่ประชุมกันก็ว่าจะจัดประมาณวันที่หลังวันที่7ประมาณวันที่8ที่9อะไรอย่างเงี้ยจัดงานแต่พอดีน้องกวางหุ่นครับเค้าจะมาจัดงานคอนเสิร์ตเหมือนกันวันที่7ก็เลยต้องเลื่อนใช่ก็เลยต้องเลื่อนมาจัดก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้เซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์เค้าด้วยวันเกิดเค้าวันที่7ครับโอเคครับขอบคุณครับยังรู้จักกับพี่นะรู้จักกันไหมเนี่ย